สวัสดีครับผมนายแพทย์จกริวัฒน์ครับวันนี้ถือเป็น Chinese New Year หรือว่าวันใหม่จีนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขความเจริญนะครับวันนี้เนี่ยเป็น Chinese New Year ที่ผมเลยถือโอกาสใส่เสื้อจีนครับที่ผมมีตัวเดียวและครั้งนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกผมใส่เป็นครั้งแรกผมใส่เสื้อตัวนี้นะครับก็ Happy New Year ทุกท่านอีกครั้งนึงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและที่สำคัญที่สุดมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยต่อกับ anorexia nervosa นะครับเธอวันนี้นะเป็น part 4หรือตอนที่4ตอนสุดท้ายนะครับถ้าท่านยังไม่ดู part 1 part 2 part 3ตอน1ตอน2ตอน3เนี่ยและท่านสนใจนะครับท่านสามารถดูได้ที่นี่นะครับวันนี้ในตอนที่4ตอนสุดท้ายเราจะคุยอะไรกันบ้างนะครับเราจะคุยกันกับทำไมคนไข้ถึงมีอาการต่างๆจากการอดอาหารนะครับเราจะมาคุยกันกับวิธีการวินิจฉัยหรือ diagnosis methods นะครับและสุดท้ายเราจะมาคุยกันกับวิธีการดูแลรักษาคนไข้นะครับใน part 2วิดีโอที่2ที่ผมคุยคร่าวๆแล้วว่าทำไมคนไข้ถึงมีอาการต่างๆนะครับอย่างเช่นทำไมคนไข้ถึงมีอาการขี้หนาวทำไมคนไข้ถึงป่วยบ่อยทำไมคนไข้ถึงแบบมีการเหนื่อยตลอดด้วยเหนื่อยเรื้อรังนะครับทำไมคนไข้ผู้หญิงบางคนเนี่ยจะมีอาการอะเมโนเรียหรือมีอาการไม่มีประจำเดือนมาอย่างน้อย3เดือนติดต่อกันอันนี้ผมอธิบายไปแล้วในพาร์ท2นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูต่อกันว่าอาการต่างๆที่เกิดกับคนไข้ที่เป็นอะนอเร็กเซียเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นกับร่างกายของคนไข้นะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับว่าอาการต่างๆเนี่ย ที่ผมคุยมาในวิดีโอพาร์ท2ที่คนไข้ที่เป็นอะนอเร็กเซียเนี่ยอาการต่างๆที่เขาเป็นน่ะทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอาการทุกอย่างของคนไข้เนี่ยเป็นเพราะเขาอดอาหารหรือว่าเขาเลิกทานอาหารหรือเขาเลิกดื่มน้ำใช่ไหมครับตอนเราเลิกทานอาหารเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสารอาหารในร่างกายเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยมันก็ไม่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราใช่ไหมครับอิเล็กโทรไลต์ต่างๆหรือเกลือแร่ต่างๆนะครับมันก็ไม่สมดุลกันใช่ไหมครับร่างกายเราเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะขาดน้ำหรือ dehydration ใช่ไหมครับอันนี้คือ basis หรืออันนี้คือสาเหตุของอาการต่างๆในร่างกายของเรานะครับและแน่นอนนะครับอาการแรกคือเนี่ย tissue หรือเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยหรือกล้ามเนื้อนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมันเล็กลงใช่ไหมครับอันนี้ obvious ใช่ไหมครับเพราะถ้าเราเลิกทานอาหารต่างๆเนี่ยเราทานอาหารไม่เพียงพอเนี่ยเราไม่ได้แคลอรี่ในร่างกายของเราเราไม่ได้สารอาหารมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของเราใช่ไหมครับทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเล็กลงนะครับและอันนี้เนี่ยจะมีผลยังไงมั่งมีผลเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าออร์แกนต่างๆอวัยวะต่างๆสำคัญของร่างกายของเราเนี่ย ก็ทำจากกล้ามเนื้อทำจากทิชชู่ทำจากเนื้อเยื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับการหายใจของเรานะครับ breathing นะครับเราจะมีการบกพร่องหายใจลึกๆและอาจจะหายใจไม่สะดวกก็ได้นะครับสำหรับคนไข้เนี่ยที่เป็น anorexia nervosa ทำไมนะครับกระบังลมของเรานะครับกระบังลม diaphragm ของเราเนี่ยที่เราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันทำจากกล้ามเนื้อ it's a muscle นะครับเป็น muscle กระบังลมนี่เป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมครับตอนเราหายใจเข้านะครับกระบังลมเนี่ยดึงมันคอนทรัคมันเกร็งมันดึงทุกอย่างเนี่ยลงมาอย่างนี้นะครับทำให้เราสามารถหายใจลมเข้ามานะครับแล้วตอนเรารีแลกซ์ตอนเราหายใจออกเนี่ยกระบังลมก็รีแลกซ์แล้วผลักลมที่เราหายใจออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยมันเล็กลงมันวีคจากการที่เราไม่ทานรับประทานอาหารการที่ไม่มีสารอาหารมาเลี้ยงกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเราจะหายใจค่อนข้างแบบ shallow เราอาจจะหายใจทีๆนะครับหายใจลึกๆไม่ได้ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับกล้ามเนื้ออีกอย่างหนึ่งที่เล็กลงนะครับคือหัวใจของเรานะครับ cardiac muscle หัวใจของเราก็ทำจากกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับกล้ามเนื้อชอเลว cardiac muscle นะครับถ้ากล้ามเนื้อหัวใจเล็กลงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับbradycardia นะครับ bradycardia คือหัวใจเนี่ยเต้นช้าลงกว่าเดิมนะครับเต้นช้าลงกว่าเดิมอัตรา heart rate เนี่ยอัตราเต้นของหัวใจเนี่ยช้าลงนะครับเต้นช้าลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็อ
อันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีไฮโปเทนชันหรือว่ามีความดันโลหิตต่ำลงได้ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรต่างๆที่มาจากการที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมัสโซทิชชูของเราเล็กลงนะครับอีกการหนึ่งนะครับที่คนไข้ที่เป็นอันอเร็กเซียจะเป็นได้นะครับคืออะไรที่เรียกว่าออโตสแตติกไฮโปเทนชันนะครับออโตสแตติกไฮโปเทนชันคืออะไรนะครับออโตสแตติกไฮโปเทนชันคือคนไข้เนี่ยตอนเขานอนลงหรือตอนเขาลุกขึ้นตอนเขานอนลงหรือตอนเขานั่งลงนะครับแล้วตอนเขาลุกขึ้นเร็วๆหรือลุกขึ้นธรรมดาเนี่ยความดันโลหิตเขาต่ำลงมากจนเลือดของเขาเนี่ยไม่ไปเลี้ยงสมองและเลือดตอนเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองใช่ไหมครับทำให้เขารู้สึกเวียนหัวทำให้เขารู้สึกแบบอาจจะมีการเป็นลมได้นะครับตอนเขานั่งลงตอนเขานั่งลงหรือตอนเขานอนลงเนี่ยแล้วเขาลุกขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเวียนหัวแล้วจะมีการเป็นลมนะครับอันนี้คือออโตสแตติกไฮโปเทนชันนะครับคนไข้ที่เป็นอันอเร็กเซียเนี่ยมีสิทธิ์เป็นอาการอย่างนี้ได้นะครับธรรมดาแล้วนะครับ normally นะครับธรรมดาแล้วเนี่ยตอนเรานั่งลงหรือตอนเรานอนลงเนี่ยแล้วตอนลุกขึ้นเร็วๆเนี่ยตอนลุกขึ้นเร็วๆเนี่ยหัวใจเราจะรีบเต้นเร็วๆนิดหนึ่งนะครับ just for a few moments หัวใจเราเนี่ยจะรีบเต้นเร็วๆจะเต้นเร็วๆแล้วก็เส้นเลือดต่างๆของเรานะครับหลอดเลือดต่างๆของเราจะ constrict นะครับจะบีบจะหลอดเลือดต่างๆเราจะคอนสตรักจะบีบทำให้เลือดเนี่ยมันไหลเร็วขึ้นไปที่สมองไปหล่อเลี้ยงสมองนะครับทำให้ maintain ทำให้ blood pressure ของเราเนี่ยคงที่ตอนเราเปลี่ยน position จากตอนเรานอนลงไป position ที่เราลุกขึ้นหรือตอนเรานั่งลงเนี่ยแล้วตอนเราลุกขึ้นเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นแล้วก็หลอดเลือดของเราเนี่ยจะคอนสตรักเนี่ยเพื่อจะทำให้blood pressure หรือความดันโลหิตของเราเนี่ยคงที่ตอนเราเปลี่ยนตอนเราเปลี่ยน position จากการนั่งหรือตอนหรือการนอนไปลุกอันนี้ธรรมดาอันนี้ physiology ธรรมดานะครับตอนเรานั่งตอนเรานอนและตอนเราลุกขึ้นเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วขึ้น blood vessel หรือหลอดเลือดของเราจะ constrict นิดหน่อยเพื่อจะ maintain blood pressure ให้คงที่เราจะไม่มีการเวียนหัวเราจะไม่มีการเป็นลมนะครับอันนี้ธรรมดานะครับแต่สำหรับคนไข้ที่เป็นอันอเร็กเซียนะครับบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเล็กลงแล้วใช่ไหมครับบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเล็กลงแล้วก็ในหลอดเลือดของเราเนี่ยก็มีกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับในหลอดเลือดของเราเนี่ยมี smooth muscle อยู่ในหลอดเลือดของเรานะครับและ smooth muscle เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เส้นเลือดของเรา constrict ทำให้เส้นเลือดของเราบีบทำให้เส้นเลือดของเราเล็กลงทำให้เส้นเลือดของเราขยายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อ smooth muscle ในเส้นเลือดของเราก็เล็กลงกล้ามเนื้อของหัวใจของคนไข้เนี่ยที่เป็นอันอเร็กเซียก็เล็กลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนคนไข้นอนอยู่ดีๆเนี่ยแล้วตอนเขาลุกขึ้นมาเร็วๆเนี่ยบางครั้งหัวใจเนี่ยมันคอมเพนเซตมันทดแทนไม่ได้มันทำให้มันทำให้blood pressure ของเราคงที่ไม่ได้ตอนเราเปลี่ยน position จากการนอนมายืนเร็วใช่ไหมครับหัวใจเต้นเร็วไม่พอหลอดเลือดของเราเนี่ย constrict ไม่เร็วพอเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยมันไม่ไปเลี้ยงสมองเพียงพอตอนเรานอนอยู่แล้วตอนลุกขึ้นมาทำให้คนไข้ที่เป็น anorexia เนี่ยเป็นลมได้เลยทำให้คนไข้ที่เป็น anorexia เนี่ยรู้สึกเวียนหัวได้เพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจของเขามันเล็กลงกล้ามเนื้อในหลอดเลือดของเขาเนี่ยมันเล็กลงทำให้คอมเพนเซตทำให้การทดแทนหรือทำให้การเมนเทนบลัดเพรสเชอร์เนี่ยมันไม่ดีพอตอนคนไข้เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์จากการนั่งหรือการนอนมาการยืนนะครับอันนี้คือออโตสแตติกไฮโปเทนชันนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงครับเกี่ยวกับหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเล็กลงหรือคาร์เดียกมัสโซในเล็กลงนะครับจากการที่ไม่มีสารอาหารมาเลี้ยงกล้ามเนื้อมันผ่อนนะครับจะทำให้คนไข้มีสิทธิ์เป็นการที่เราเรียก congestive heart failure ได้นะครับ congestive heart failure คืออะไรนะครับคือหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายเนี่ยไม่แรงพอไม่เพียงพอนะครับพอกล้ามเนื้อมันเล็กลงเนี่ยการแรงที่มันปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายเนี่ยมันปั๊มไม่แรงพอทำให้เกิด
อาการต่างๆนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยหัวใจของเรานะครับจะได้รับเลือดจากที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยออกซิเจนในเลือดเนี่ยจากปอดของเราเนี่ยมันจะไหลมาที่ด้านซ้ายของหัวใจนะครับด้านซ้ายเนี่ยของหัวใจเนี่ยจะได้รับเลือดที่ได้ออกซิเจนแล้วจากปอดนะครับด้านขวาของหัวใจเนี่ยจะปั๊มเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนมาที่ปอดและปอดเนี่ยก็จะเอาจับออกซิเจนมาไว้ในเลือดนะครับและเลือดก็จะเข้ามาในด้านซ้ายของหัวใจ left atrium left ventricle และปกติเนี่ย left ventricle เนี่ยก็จะปั๊มเลือดที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยมาที่ ascending aorta นะครับหลังจากนั้นเลือดที่มีออกซิเจนแล้วก็มาสามารถมาเลี้ยงทั่วร่างกายของเรานะครับแต่ถ้าหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดไปข้างหน้าไม่พอนะครับเลือดนี่จะไหลกลับมานะครับเลือดนี่จะไหลคล้ายๆถอยหลังนะครับและนี่ทำให้คนไข้มีอาการต่างๆครับถ้าหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดไปข้างหน้าไปที่เอโอต้าไปที่เส้นเลือดต่างๆเนี่ยเลือดที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่มันจะไหลกลับมานะครับมันจะไหลกลับมาที่ปอดนะครับทำให้คนไข้มีช็อตเนสเบรดทำให้คนไข้เนี่ยหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับเลือดมันก็จะไหลกลับมามันจะแบ็กอัพนะครับมาที่หลอดเลือดดำ inferior vena cava superior vena cava inferior vena cava นะครับแล้วตอนเลือดไหลกลับมาเนี่ยอันนี้เราจะเห็นที่ขาคนไข้เนี่ยคนไข้จะมีเอ็ดดีมาหรือมีการบวมน้ำอะไรที่เราเรียกว่าพิตติ้งเอ็ดดีมานะครับบางคนเนี่ยคนไข้ขาค่อนข้างบวมแล้วเรากดไปที่ขาคนไข้อย่างเงี้ยเราจะเห็นรอยบุ๋มๆนะครับนี่เราเรียกว่าพิตติ้งเอ็ดดีมานะครับอันนี้จะบอกคุณหมอว่าเนี่ยหัวใจคนไข้เนี่ยปั๊มเลือดไปข้างหน้าไม่พอนะครับแล้วเลือดเนี่ยมันจะไหลกลับมาข้างหลังเลือดจะไหลกลับมาที่หลอดเลือดดำกลับมาที่ขาของเขานะครับอันนี้คือการต่างๆนะครับที่เราเห็นได้ว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหากับหัวใจนะครับอันนี้เราเรียกว่า congestive heart failure นะครับคือกล้ามเนื้อของหัวใจไม่แข็งแรงพอที่จะปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายนะครับเลือดต่างๆเนี่ยจะไหลกลับนะครับไหลกลับมาที่หลอดเลือดดำนะครับถ้าไม่มีปัญหาต่างๆถ้าไม่มีบวมน้ำทำให้คนไข้นี่หายใจไม่ค่อยสะดวกช็อตเนสเบรสนะครับอีกอย่างนึงนะครับการที่คนไข้เนี่ยไม่ทานโปรตีนพอนะครับหรือว่าที่เขาอดอาหารเนี่ยไม่มีโปรตีนมาในร่างกายเขาพอเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีการบวมน้ำเอดีมาที่แขนที่ขาได้เหมือนกันนะครับทำไมนะครับเพราะโปรตีนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับตอนทานโปรตีนเนี่ยโปรตีนบางอย่างเนี่ยตอนเข้าไปในสายเลือดของเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะดึงน้ำนะครับจะเป็นฟอสที่ดึงน้ำไว้ให้อยู่ในสายเส้นเลือดของเรานะครับโดยเฉพาะเส้นเลือดฝอยจำนะครับผมเคยพูดในหลายวิดีโอแล้วนะเส้นเลือดฝอยนี่เป็นเส้นเลือดเดียวเนี่ยที่มีรูนะครับพอเส้นเลือดฝอยนี่เป็นเส้นเลือดที่มีรูเพราะว่านูทรีนส์หรือว่าเคมีต่างๆหรือว่าสารอาหารต่างๆหรือว่าอิเล็กโทรไลต์ต่างๆเนี่ยเช่นโพแทสเซียมโซเดียมต่างๆเนี่ยจะได้ไหลออกมาจากเส้นเลือดและไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสาเหตุที่แคปิลารีหรือเส้นเลือดฝอยนี่มีรูเพราะสารอาหารหรือว่าเคมีหรือว่าอิเล็กโทรไลต์ต่างๆจะไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าในหลอดเลือดของเราเนี่ยไม่มีโปรตีนพอนะครับมันจะไม่มีอะไรดึงน้ำไว้นะครับไม่มีอะไรดึงน้ำไว้แล้วน้ำมันก็จะไหลออกมาจากเส้นเลือดฝอยเข้ามาขังอยู่ในกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีการบวมน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องการโปรตีนนะครับถ้าเราไม่มีโปรตีนพอเนี่ยมันจะไม่มีแรงที่จะดึงน้ำอยู่ไหนเก็บไว้ในเส้นเลือดของเราทำให้เรามีการบวมน้ำที่แขนที่ขาเพราะน้ำต่างๆเนี่ยมันจะไหลออกมาจากเส้นเลือดเข้ามาอยู่ในทิชชู่หรือเข้ามาอยู่ในเนื้อเยื่อของเรานะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนนี่สำคัญการที่คนไข้ที่เป็นอนอริกเซียนะครับรู้สึกท้องอืดอย่างเช่นบลอตตี้ท้องผูกคอนสติเพชันหรือว่ารู้สึกคล้ายๆกับอยากจะเจียนหรือเวียนหัวเนี่ยทำไมก็ถึงรู้สึกอย่างนั้นตอนเขาทานอาหารนะครับเป็นเพราะว่าเนี่ยบางครั้งนะครับตอนคนไข้เนี่ยเขาอดอาหารหรือเขาฟาสติ้งไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันแล้วก็จะทานอาหารอีกครั้งเนี่ยลำไส้ของเขาหรือ GI tract ของเขานะครับท้องเขา
ลำไส้ของเขาเนี่ยมันไม่คุ้นเคยกับการย่อยอาหารเยอะๆใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้รู้สึกท้องอืดท้องผูกแล้วก็รู้สึกแบบจะเจียนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับคนไข้เนี่ยที่เป็นอันอเร็กเซียนะครับจะมีอัตราเสี่ยงสูงมีริสสูงนะครับที่จะเป็นออสเตียโพโรซิสทำไมนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับใช่อยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนไข้นี้ไม่มีสารอาหารสำคัญเช่นแคลเซียมกับวิตามินดีเรื่องต่างมาเลี้ยงกระดูกนะครับอันนี้ก็จริงอยู่ครับเป็นวันแฟกเตอร์นะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับเป็นเพราะน้ำหนักเขาต่ำนะครับทำไมน้ำตักน้ำคนน้ำหนักต่ำเนี่ยแต่คนที่เป็นอันอเร็กเซียที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเนี่ยจะมีอัตราเสี่ยงสูงที่เป็นออสเตียโพโรซิสนะครับเป็นเพราะกระดูกของเราเนี่ยต้องการน้ำหนักนะครับสังเกตดูนะครับคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยคนที่มีความอ้วนเนี่ยจะเป็นคนที่มีกระดูกเนี่ยมี density หนานะครับกระดูกจะเป็นคนที่มีกระดูกที่หนาแน่นมากถ้าเรามีน้ำหนักนิดๆหน่อยๆนะครับทำไมนะครับน้ำหนักที่สำคัญนะครับสำหรับกระดูกเพราะน้ำหนักเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์กระดูกเนี่ยเซลล์กระดูกออสเทโอบลาสต์เนี่ยปล่อยเซลล์กระดูกใหม่ๆทำให้กระดูกเนี่ยมีเซลล์กระดูกใหม่ๆมาหล่อเลี้ยงกระดูกมาทำให้กระดูกเนี่ยมีความหนาแน่นมีความเดนซิตี้ทำให้กระดูกเนี่ยสตรองขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเนี่ยมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเราจะมาสติมูเลตน้ำหนักของเราจะมาดึงกระดูกมาถูไถกระดูกมาสัมผัสกับกระดูกตลอดนะครับมากดกระดูกตลอดการที่น้ำหนักเรามากดกระดูกทูไทกระดูกดึงกระดูกเนี่ยอันนี้เป็นการกระตุ้นให้เซลล์กระดูกออสเทโอบลาสต์เนี่ยปล่อยมันออกมามากขึ้นให้มันให้เซลล์ออสเทโอบลาสต์ทำกระดูกใหม่ๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับสำหรับคนผอมเนี่ยนะครับกับคนที่ผอมมากเช่นคนที่อานอเร็กเซียหรือคนที่ปริมาณน้ำหนักต่ำมากๆนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยมันไม่สติมูเลตหรือน้ำหนักของเขาเนี่ยมันไม่มากระตุ้นเซลล์กระดูกให้ปล่อยออสเทโอบลาสต์ให้ปล่อยเซลล์กระดูกใหม่ๆมากขึ้นนะครับแต่การที่เซลล์เลาะกระดูกเนี่ยการเซลล์ออสเทโอคลาสต์หรือเซลล์ที่ทำลายกระดูกลงเนี่ยมันก็คงที่อยู่นะครับอันนี้มันธรรมดาคือมันต้องขนานกันระหว่างเซลล์กระดูกใหม่ที่ปล่อยออกมากับเซลล์ที่มันเอากระดูกเก่าๆออกมาเนี่ยมันต้องขนานกันนะครับแต่คนที่ผอมเนี่ยเซลล์ที่มันลบกระดูกเก่าๆออกเซลล์ที่ลบกระดูกเก่าๆออกเนี่ยมันยังคงที่อยู่แต่เซลล์ที่มันทําผลิตกระดูกใหม่ๆเนี่ยมันไม่คงที่มันน้อยลงทําให้กระดูกเราบางลงทําให้กระดูกเนี่ยมีการมีอัตราเสี่ยงที่หักมากขึ้น fracture มากขึ้นแล้วก็ตอนเราอยู่มากขึ้นเนี่ยอัตราเสี่ยงที่เราจะเป็น osteoporosis ก็มากขึ้นถ้าเราผอมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการวินิจฉัยก่อนว่าเราจะวินิจฉัยคนไข้ที่เป็น anorexia ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องคัดกรองหรือ rule out นะครับคัดกรองโรคต่างๆที่มาจากสุขภาพร่างกายคนไข้ก่อนนะครับหลังจากเราคัดกรองโรคต่างๆที่มาจากสุขภาพร่างกายออกได้นะครับเราค่อยจะมาดูเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตของคนไข้แล้วก็พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นด้วย physical exam หรือตรวจร่างกายธรรมดานะครับตอนตรวจร่างกายธรรมดาเราจะดูความสูงคนไข้ดูน้ำหนักคนไข้นะครับแล้วก็ดูผิวของคนไข้ดูผมคนไข้นะครับทำอย่างธรรมดาที่เราจะทำนะครับดู heart rateว่าหัวใจเต้นเร็วขนาดไหนนะครับดู blood pressure ดูความดันโลหิตของคนไข้นะครับแล้วก็auscultate เราก็จะฟังหัวใจคนไข้ว่าหัวใจคนไข้ในเต้นธรรมดาหรือเปล่า good beat หรือเปล่านะครับฟังปอดคนไข้นะครับว่าตอนเขาหายใจเนี่ยเราได้ยินมีน้ำหรือมีเลือดหรือมีอะไรในปอดของเขาหรือเปล่านะครับฟัง bowel sound ฟังท้องเขาฟังเสียงลำไส้ของเขาด้วยว่าเสียงย่อยอาหารนี่ธรรมดาหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากเราก็ดูแลคนไข้ด้วยนะครับเช็คเลือดของคนไข้นะครับเช็คว่าเขาเป็นแอนิเมียหรือเปล่าแอนิเมียคือเม็ดเลือดแดงเขามีปัญหาใช่ไหมครับตอนเม็ดเลือดแดงมีปัญหาเนี่ยค
คนไข้จะรู้สึกเหนื่อยเพราะอย่างที่บอกเนี่ยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญเพราะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันอุ้มออกซิเจนไปปล่อยทั่วร่างกายของเราแล้วร่างกายเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับถ้าคนไข้เนี่ยมีเม็ดเลือดแดงไม่พอเขาจะเป็นแอนิเมียเขาจะเหนื่อยก็ได้ก็เป็นอาการที่เหมือนเป็นอาการหนึ่งที่เหมือนอโนเร็กเซียที่เราต้องคัดกรองออกใช่ไหมครับเราจะดูแลบต่างๆเช่นดูเคมีในร่างกายคนไข้ว่าเคมีสตรีธรรมดาหรือเปล่าดูอิเล็กโทรไลต์ต่างๆโพแทสเซียมโซเดียมต่างๆเนี่ยมันว่ามันคงที่มันอยู่ปริมาณคงที่หรือเปล่าใช่ไหมครับเราจะดูเอนไซม์ต่างๆ liver enzyme liver ของตับของคนไข้ธรรมดาหรือเปล่าคิดในฟังก์ชันไตของคนไข้ได้ทำงานพอหรือเปล่าจะเช็คปัสสาวะคนไข้เช็คปัสสาวะคนไข้ว่ามีโปรตีนในนั้นหรือเปล่าสังเวชโปรตีนถ้ามีโปรตีนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับลิเวอร์มีปัญหาเกี่ยวกับคิดนี่ไตของคนไข้ก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูทุกอย่างนะครับเราทำเหมือนก็ดูฟิสิกอลธรรมดาแล้วพยายามคัดกรองโรคต่างๆออกที่มาจากร่างกายคนไข้นะครับต่อไปเราจะคัดกรองอะไรต่ออะไรออกไปนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่คัดกรองของเราที่เราจะดูนะครับส่วนมากในผู้หญิงเนี่ยคนไข้ที่เป็นอโนเร็กเซียส่วนมากก็เป็นอะเมโนเรียใช่ไหมครับอะเมโนเรียเหมือนที่อธิบายไปเนี่ยคือเขาไม่มีประจำเดือนมาอย่างน้อย3เดือนติดต่อกันนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเขาผอมมากแล้วตอนน้ำหนักคนไข้ผอมมากเนี่ยฮอร์โมนต่างๆในฮอร์โมนเซ็กซ์ฮอร์โมนหรือฮอร์โมนทางเพศเนี่ยมันไม่สมดุลนะครับแล้วตอนฮอร์โมนทางเพศของผู้หญิงเนี่ยมันไม่สมดุลเนี่ยovulation หรือการไข่ตกเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผู้หญิงที่ผอมมันเป็นอย่างนี้มากครับผู้หญิงที่ผอมเนี่ยจะเป็นอะเมโนเรียคืออะเมโนเรียคือไม่มีประจำเดือน3เดือนติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนต่อกันนะครับและอะไรเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่มีอะไรอีกจะทำให้ผู้หญิงไม่มีประจำเดือนนะครับลองคิดดูนะครับตอนผู้หญิงท้องเนี่ยเขามีประจำเดือนหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องคัดกรองอะไรออกนะครับเราต้องคัดกรองว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยท้องหรือเปล่านะครับและการที่คัดกรองที่เขาท้องหรือเปล่ามันง่ายมากใช่ไหมครับแค่ทำ pregnancy test มันเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงที่เป็นเราคือเป็นอโนเร็กเซียมาเนี่ยแล้วเขามีsymptoms มีอาการว่าเขาไม่มีประจำเดือนมาอย่างน้อย3เดือนติดต่อกับเราเนี่ยเราก็ต้องทำ pregnancy test เพื่อเราจะ make sure เนี่ยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ไม่มีเมนเนี่ยไม่มีประจำเดือนมาอย่างน้อย3เดือนเนี่ยเขาไม่ได้ท้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รีบทำ pregnancy test อันนี้ง่ายด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับอาการต่อไปที่คุณใครที่เป็นอโนเร็กเซียที่เคยบอกไว้เนี่ยในวิดีโอเทเลปเป็นเนี่ยคืออินซอมเนียหรือมีอาการที่เขานอนไม่หลับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขานอนไม่หลับเนี่ยเราก็ต้องคัดกรองประวัติเขานะครับวันเนี่ยเขาดื่มกาแฟกี่แก้วมีการเครียดหรือเปล่าเราอยากจะรู้เขาทานคาเฟอีนเยอะเท่าไหร่ต่อวันใช่ไหมเครียดทานกาแฟกี่แก้วเครียดหรือเปล่านะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยนอนไม่หลับอินซอมเนียเนี่ยหรือกวนกวายหรือว่ารู้สึกanxious มีการวิตกกังวลตลอดนะครับคืออาการเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ของเขานะครับต่อมไทรอยด์ของเราเนี่ยธรรมดาแล้วปล่อยฮอร์โมนไทรอยด์ใช่ไหมครับแล้วฮอร์โมนไทรอยด์นี่มันเกี่ยวกับการเผาผลาญใช่ไหมครับตอนต่อมไทรอยด์ของเราเนี่ยปล่อยฮอร์โมนไทรอยด์เข้ามาในสายเลือดของเราเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายของเราก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับและการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยถ้ามากเกินไปเนี่ยทุกอย่างในร่างกายของเราจะเร็วขึ้นใช่ไหมครับทำให้เรารู้สึกกังวลกังวายทำให้เรานอนไม่หลับทำให้เรารู้สึกอเลิร์ตตลอดทำให้เราผอมนะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนไทรอยด์ของเราเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปถ้าต่อมไทรอยด์เนี่ยปล่อยออกมาเยอะเกินไปเนี่ยคนไข้จะมีการผอมคนไข้จะมีการกังวลกังวายคนไข้จะมีการanxiety คิดมากวิตกกังวลทุกอาการเนี่ยที่เกือบทุกการที่คนไข้เนี่ยเป็นอโนเร็กเซียเป็นเนี่ยมันจะเหมือนกับอาการที่ต่อมไทรอยด์ของคนไข้ปล่อยฮอร์โมนมาเยอะเกินไปนะครับแล้วต่อมไทรอยด์ของคนไข้เนี่ยปล่อยฮอร์โมนไทรอยด์เยอะเกินไปเนี่ยอั
อันนี้เราเรียกว่าไฮเปอร์ทอยดิซึมนะครับไฮเปอร์ทอยดิซึมนะครับแล้วเราจะตรวจอันนี้ยังไงเราจะตรวจเลือดคนไข้นะครับเราจะตรวจเลือดคนไข้แล้วเราจะเช็คฮอร์โมนที่เราเรียกว่าไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตรวจไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนของคนไข้ว่ามันธรรมดาหรือเปล่านะครับแล้วสำหรับคนไข้ที่เป็นอันโนเร็กซีนะครับส่วนมากเนี่ยหลังจากเราตรวจร่างกายคนไข้เนี่ยแล้วเราตรวจแลบต่างๆนะครับทุกอย่างจะกลับมาเนี่ยค่อนข้างแบบ normal แบบจะกลับมาแบบธรรมดาหมดทุกอย่างนะครับแลบร่างกายของเขาเนี่ยจะอยู่จะดูเหมือนธรรมดาตลอดยกเว้นน้ำหนักของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูความคิดเห็นของเขาเราจะมาดูจิตวิญญาณของเขาเราจะถามเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเขาและน้ำหนักของเขานะครับเราจะดู3อย่างนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าคนไข้เนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยลดกว่าเกณฑ์ปกติมากนะครับ extremely underweight นะครับอันนี้ต้องสำคัญเราต้องเห็นคนไข้เนี่ยน้ำหนักของเขา underweight นะครับแล้วก็เขาแบบกลัวมากกลัวอ้วนมากนะครับ extreme fear about gaining weight นะครับกลัวน้ำหนักขึ้นกลัวอ้วนมากนะครับแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะครับคืออเมโนเรียนะครับคือเขาต้องมีไม่มีประจำเดือนมาอย่างน้อย3เดือนติดต่อกันนะครับ3อย่างนี้นะครับเราจะดูในคนไข้นะครับถ้าทุกอย่างในธรรมดาถ้าแล้วทุกอย่างธรรมดาคืออย่างที่บอกนะ1คือน้ำหนักเขาลดกว่าเกณฑ์ปกติมากกว่าธรรมดาและนั่นที่น้ำหนักเขาลดกว่าเกณฑ์ปกติมากกว่าธรรมดานะครับต้องเป็นจากการที่เขาลดปริมาณอาหารที่เขาทานหรือจากการที่เขาอดอาหารนะครับ must be from food restriction นะครับการที่เขาน้ำหนักลดมากกว่าธรรมดาเนี่ยมันต้องมาจากการที่เขาลดอาหารลดปริมาณอาหารที่ตัวเองทานหรือการที่เขาอดอาหารนะครับแล้วก็เขาต้องมีความกลัวที่จะที่ตัวเองเนี่ยจะอ้วนขึ้นนะครับเขาต้องกลัวอ้วนแล้วก็มีการอะเมโนเรียหรือว่ามีการที่ไม่มีประจำเดือนมาแล้วอย่างน้อย3เดือนติดต่อกันนะครับอันนี้คือ3อย่างที่เราควรจะหานะครับและเราควรจะคัดกรองโรคต่างๆออกที่มาจากสุขภาพร่างกายคนไข้นะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะ make diagnosis เราจะวินิจฉัยคนไข้ที่คนไข้เป็น anorexia nervosa ได้นะครับหลังจากที่เราวินิจฉัยคนไข้เรียบร้อยนะครับว่าเขาเป็น anorexia nervosa เราควรจะทำยังไงต่อนะครับเราควรจะดูว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ย severity หรือว่าการรุนแรงของโรคที่เขาเป็นเนี่ยที่เขาเป็น anorexia เนี่ยการรุนแรงมันขนาดไหนนะครับอันนี้เราจะดูเราควรจะรักษาเขายังไงนะครับเราควรจะรับเขาเข้ามารักษา inpatient ที่โรงพยาบาลหรือเราจะแค่แบบรักษาเขาแบบ inpatient แบบ outpatient ได้ที่เขามาออฟฟิศของเราแล้วเรารักษาเขาอย่างนั้นครับเราจะดูการรักษาเนี่ยที่เราจะดูว่าเราควรจะรับเข้ามาในโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยมันเกี่ยวกับ severity หรือความรุนแรงของ anorexia ของเขานะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันรุนแรงขนาดไหนเราดู BMI หรือ Body Mass Index ครับ Body Mass Index ในผมเคยอธิบายไปแล้วเนี่ยธรรมดาแล้ว Body Mass Index BMI คนธรรมดานะครับของคนน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณธรรมดาเนี่ยจะอยู่ระหว่างหมายเลข 18.5 ถึง 24.9 นะครับ 18.5 ถึง 24.9 นี่คือ range ที่น้ำหนักเนี่ยhealthy น้ำหนักธรรมดานะครับแล้วเบอร์นี้เนี่ยเอามาจากไหนเบอร์ BMI หรือ Body Mass Index เนี่ยมาจากไหนนะครับคือเราเอาน้ำหนักของคนไข้มาเนี่ยนะครับน้ำหนักหารด้วยความสูงคนไข้นะครับน้ำหนักเนี่ยเราเอาน้ำหนักเนี่ยอยู่ในยูนิตกิโลกรัมแล้วก็หารโดยความสูงคนไข้ในมิเตอร์นะครับเป็นมิเตอร์สแควร์มิเตอร์สแควร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำได้ไหมครับในสนาริโอในพาร์ทวันเนี่ยผมมาได้อธิบายว่าเนี่ย BMI ของคุณ A เนี่ยในสนาริโอเนี่ยคือ17นะครับ17นี่คือลดกับปริมาณธรรมดาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้เนี่ยมี mild เราเรียกว่า mild anorexia นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราดู BMI ของคนไข้เราจะรู้ว่าเนี่ย therapy หรือการรักษาคนไข้เนี่ยเราควรจะทำยังไงต่อไปนะครับ
ต่อไปวิธีการดูแลรักษาคนไข้นะครับวิธีการดูแลรักษาคนไข้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ยเป็นอันอโรกซีแบบถึงขั้นไหนนะครับแบบ severe หรือแบบ mild ถ้าแบบคล้ายๆแบบ mild หรืออ่อนๆเนี่ยเราก็ดูแลรักษาแบบ outpatient แบบที่เราเคยเจอคนไข้สองสามครั้งต่ออาทิตย์ได้ใช่ไหมครับหรือทุกวันต่ออาทิตย์แต่คนไข้เนี่ยก็เขากลับบ้านเขาไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับแต่ถ้าคนไข้เป็นอันอโรกซีแบบ severe แบบหอมมากอ่อนแอหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยที่มันอันตรายถึงชีวิตนะครับ life threatening เนี่ยเราควรจะ admit เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วควรจะรับเขาเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเราจะได้มอนเตอร์เขาได้ใช่ไหมครับเราจะได้มอนิเตอร์หัวใจของเขาเราจะได้มอนิเตอร์อิเล็กโทรไลต์ของเขาถ้าคนไข้เนี่ยไม่ยอมทานอาหารหรือถ้าคนไข้ทานอาหารไม่ได้เนี่ยเราใช้ NG tube ของเขานะครับ NG tube คืออะไร NG tube คือ nasal gastric tube นะครับคือเป็นท่ออาหารที่เราใส่เข้าไปในจมูกคนไข้แล้วท่อเนี่ยเข้ามาในจมูกแล้วลงมาในท้องคนไข้นะครับแล้วเราสามารถให้อาหารให้โปรตีนให้นิวทรอนของคนไข้ทางจมูกที่มันเข้าในท้องคนไข้ได้นะครับแล้วก็เราอย่างที่บอกเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์เลือดของคนไข้มอนิเตอร์เลือดมอนิเตอร์ CBC มอนิเตอร์เม็ดเลือดต่างๆมอนิเตอร์อิเล็กโทรไลต์สกุลแร่ต่างๆในร่างกายคนไข้มอนิเตอร์หัวใจของคนไข้นะครับใช้อิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมมอนิเตอร์หัวใจคนไข้นะครับแล้วก็ตอนคนไข้นะเกนเวทตอนคนไข้น้ำหนักขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเมคชัวร์คนไข้เกนเวทเนี่ยแบบช้าๆแบบเฮลตี้คนไข้จะไม่มีอาการแทรกซ้อนเลยตั้งที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับรักษาคนไข้ที่เป็นอันอโรกซีนะที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือไซโคเทอราพีนะครับไซโคเทอราพีคืออะไรไซโคเทอราพีคือคล้ายๆทอล์กอินเทอราพีหรือว่าเราคุยคนไข้นะครับแล้วนี่เราคุยคนไข้พร้อมกับครอบครัวก็พร้อมกันเลยก็ได้นะครับตอนเราคุยคนไข้ตอนเราทำไซโคเทอราพีเนี่ยเราอยากจะรู้ถึงสาเหตุที่มาจากในใจคนไข้นะครับเราอยากจะรู้ความรู้สึกของคนไข้ความคิดเห็นของคนไข้ว่าเนี่ยเขาเป็นอันอโรกซีเนี่ยเพราะว่าความคิดของเขาทำไมเขาถึงเป็นนะครับมีอะไรในความรู้สึกเขามีอะไรในใจของเขานะครับเราเอามาคุยกันนะครับคนไข้เนี่ยถ้าเขารู้ว่าความคิดเห็นหรือความรู้สึกเขาเนี่ยมันเป็นสาเหตุยังไงแล้วเรารู้สาเหตุมายังไงเราสามารถให้คนไข้คล้ายๆกับเผชิญกับสาเหตุของเขาได้แล้วก็ทำความเข้าใจทำความยอมรับกับสาเหตุที่เขาเป็นอันอโรกเซียได้และตอนเขาทำความเข้าใจความยอมรับนะครับเขาก็สามารถจะเดินไปข้างหน้าต่อได้นะครับและอีกอย่างนะครับไซโคเทอราปีเนี่ยตอนเราคุยกับคนไข้เนี่ยเรามีโกสามอย่างนะครับเรามีเป้าหมายสามอย่างสำหรับคนไข้นะครับหนึ่งนะครับคือ self esteem นะครับทำให้คนไข้นะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนเดิมนะครับทำให้ความเชื่อมั่นของคนไข้นี้สูงขึ้นนะครับทำให้ self esteem สูงขึ้นนะครับ สองคือการ cope นะครับสองคือการที่คนไข้เนี่ยจะ cope กับ stress นะครับกับการเครียดของเขาเนี่ยเราจะสอนวิธีการรับมือนะครับตอนคนไข้เครียดนะเราวะเนี่ยเราจะสอนวิธีการรับมือกับความเครียดของเขานะครับและสามนะครับสำคัญที่สุดนะครับคือ identify นะครับคือรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยคนรอบข้างเขาเนี่ยกำลังมี peer pressure กำลังให้ความกดดันเขาอยู่นะครับคนรอบข้างเขาเนี่ยกำลังมี peer pressure อยู่นะครับเขาต้องรู้ตัวนะครับแล้วก็ identify หรือรู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีความคิดบังคับงำเขาอยู่นะครับเช่นความคิดเกี่ยวกับการทานอาหารความคิดครอบงำเขาเกี่ยวกับแคลอรี่ความคิดครอบที่มาครอบงำเขาเกี่ยวกับอาหารอันนี้มีแฟตเยอะขนาดไหนมีแคลอรี่เยอะขนาดไหนเนี่ยเขาต้องรู้ตัวนะครับฉันสอนให้คนไข้รู้ตัวตอนนี้เนี่ยมีคนมา pressure เขาหรือให้คนไข้เนี่ยรู้ตัวตอนนี้เนี่ยความคิดเขาเนี่ยมีความคิดมันครอบงำเกี่ยวกับอาหารนะครับคนไข้จะได้ตอนรู้ตัวเขามีความคิดอย่างนี้หรือมีคนมากดดันเขาเนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงพวกนี้ได้นะครับฉันสามอย่างเราจะสอนคนไข้นะครับคืออย่างที่บอกเนี่ยก
การโคปกับความเครียดวิธีการรับมือความเครียดวิธีการ identify หรือรู้ตัวเนี่ยว่ามีคนมากดดันเราหรือรู้ตัวว่าความคิดเนี่ยมีความคิดครอบงำเข้ามานะครับที่สำคัญคือ self esteem นะครับหรือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเราต้องให้คนไข้เนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองเนี่ยสูงนอกจากนั้นนะครับเราก็จะ educate คนไข้ให้ความรู้คนไข้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่เขาเป็นอยู่เช่นโรค eating disorder หรือ anorexia ต่างๆเนี่ยตอนคนไข้รู้ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยความวิตกกังวลเขาก็จะลดลงนะครับตอนเขารู้เนี่ยว่าเขาทำร้ายร่างกายเขาอย่างไรบ้างโดยที่เขาอดอาหารเนี่ยเขาก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นตอนเขามีการรักษาตัวเองนะครับตอนเขาเข้าเทอราพีหรือตอนเขาเริ่มทานอาหารที่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วเราจะให้คนไข้เจอกับ nutritionist นะครับซึ่ง nutritionist เนี่ยก็จะอธิบายคนไข้เกี่ยวกับสารอาหารต่างๆนะครับอาหารอะไรที่เราควรจะทานที่เราจะรู้สึกดีรู้สึก healthy ที่เราจะมี energy มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในด้านยานะครับในด้าน medical side นะครับก่อนอื่นต้องพูดก่อนนะครับยาเนี่ยมันไม่ใช่ทานแล้วคนไข้หายขาดนะครับยาที่คือแค่ทานแล้วเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานเป็น bridge นะครับทำให้คนไข้เนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองทำให้คนไข้เนี่ยทำ therapy psychotherapy ได้ดีขึ้นทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกดีขึ้นตอนเขาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคeating disorder ที่เขาเป็นอยู่เช่น anorexia นะครับยาที่เราให้คนไข้ทานในส่วนมากจะเป็นยาในกลุ่ม SSRI นะครับยาในกลุ่ม SSRI นี่เป็นยาที่ทำให้ anxiety หรือความวิตกกังวลของคนไข้ลดลงใช่ไหมครับเพราะว่า anorexia เนี่ยมันมี element เยอะเกี่ยวกับการ anxiety วิตกกังวลใช่ไหมครับวิตกกังวลกับน้ำหนักตัวเองวิตกกังวลเกี่ยวกับการทานวิตกกังวลเกี่ยวกับว่าวันนี้เนี่ยน้ำหนักเราสูงเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ยาคนไข้เนี่ยในกลุ่ม SSRI นะครับเพื่อ anxiety ของเขาเนี่ยหรือการวิตกกังวลของเขาเนี่ยจะลดลงเขาจะ concentrate เกี่ยวกับ therapy เขาจะ concentrate เกี่ยวกับการวิธีการที่เขาเนี่ยจะดีขึ้นจะคุยกับหมอดีขึ้นจะเรียนรู้กับตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับโลกอะไรมากขึ้นนะครับและยานี้นะครับยา SSRI เนี่ยการที่การวิตกกังวลของเขาเนี่ยลดลงแล้วเขาทานยานี้เนี่ยมันก็จะ prevent relapse หรือ prevent หรือป้องกันการที่เขาจะกลับมาคิดกังวลเกี่ยวกับอาหารกลับมามีพฤติกรรมเดิมๆอีกนะครับและอย่างนะครับยา SSRI เนี่ยจะช่วยคนไข้น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะช่วยให้เขาเกนเวทนิดหน่อยด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับยา SSRI เนี่ยมันไม่ใช่ cure นะครับมันคนไข้ไม่หายขาดนะครับถ้าอยากจะหายขาดเนี่ยคือ psychotherapy นะครับ cognitive behavior therapy หรือ psychotherapy เนี่ยที่เราคุยกับคนไข้ที่หมอคุยกับคนไข้เนี่ยจะช่วยให้คนไข้เนี่ยจะช่วยคนไข้เนี่ยรู้ root problem จะช่วยคนไข้รู้คล้ายๆแบบปัญหาที่มันเป็นรากๆของเขาเนี่ยที่เขาคิดอยู่ที่เขามันอยู่ในใจของเขานะครับแล้วตอนคนไข้เผชิญหน้ากับความคิดของเขาหรืออะไรที่เขาอยู่ในใจเนี่ยอันนี้เนี่ยคือวิธีการเนี่ยที่เขาจะหายได้ผมว่านะครับใน4วิดีโอนี้นะครับ anorexia part 1ถึง part 4เนี่ย part 1ตอน1ตอน2ตอน3ตอน4เนี่ยผม cover ทุกอย่างเกี่ยวกับ eating disorder anorexia nervosa แล้วนะครับผมว่าท่านเนี่ยจะมีเวลาเอาวิดีโอ4วิดีโอนี้เนี่ยไปคุยกับ Primary Care ด็อกเตอร์ของท่านหรือหมอประจำบ้านของท่านนะครับเพื่อจะหาข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับ Eating Disorder นะครับผมในแพทย์จักรีวัฒน์ครับ